ุณจะทำอะไรเนี่ยผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องอึดอัดแต่ผมก็นึกว่าเราทำตามสัญญาของเราอะสัญญาของเราอะคือเราจะแต่งงานกันหลอกๆไม่ใช่ให้คุณมาขอแต่งงานต่อหน้าคนที่ฉันชอบแบบนี้คุณไปถ้าคุณปฏิเสธผมดีลบริษัทของเราสองคนล่มแน่ฉันไม่รู้ว่าคุณคุยอะไรกับพ่อฉันไว้แต่ฉันไม่แคร์ได้ยินมานานว่าคุณจะจับหัวยากแต่สงสัยผมต้องรีบแล้วล่ะนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราตกลงกันไว้นะแล้วไงแฟนคุณเหรอแฟนคุณดีกว่าเหรอผมไม่สนหรอกผมมั่นใจว่าผมก็ทำได้ดีเหมือนกันไม่เพราะสิ่งที่ฉันชอบในตัวแฟนฉันมีแค่เขาคนเดียวที่ทำได้เรื่องเซ็กเหรอเรื่องนั้นนะผู้ชายคนไหนก็ทำได้หรือถ้าเป็นเรื่องอื่นผมว่าทำให้ดีกว่าเขาเหมือนกันไม่ว่าจะดีกว่าหรือจะแย่กว่าฉันก็ไม่แคร์เพราะฉันอยากจะอยู่กับเขาคนเดียวเท่านั้นเราฉันขอเตือนคุณไว้เลยนะให้คุณหยุดก่อนที่คุณจะเจ็บตัว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 ไม่คุณหยุดทำไมคุณเป็นอะไรป่ะฉันว่าล่ะว่าคุณต้องตามหนีไปไกลเจ็บตรงไหนไหมเจ็บมืออ่ะโอ้ยผมก็แค่อยากปรับความเข้าใจกับคุณโฟเรนต์น่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้โอ้โหนี่คุณเรียนการแสดงที่ไหนมาหรอคะโฟเรนต์พ่อค่ะคนกลับหลอกสัญญาไม่เป็นสัญญาแล้วก็เอาเปรียบทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างเงี้ยพ่อจะทำธุรกิจกับคนแบบนี้หรอคะคุณเมธครับรู้สึกไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้อะยังไงผมขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะครับพอดคนอย่างพอดก็ดีกว่าคนแบบนี้ไหมล่ะลูกจะเอาพนักงานบริษัทตัวเองมาเป็นแฟนได้ยังไงผมลาออกก็ได้นะครับมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกแต่แกไม่มีอะไรดีพอสำหรับลูกสาวฉันเลยแกมีเงินมีคอนเน็กชั่นมีหน้ามีตาในสังคมหรือไงพ่อคะไอ้เรื่องพวกนั้นมันไม่ได้สำคัญเลยอะสำคัญสิฟอร์เรนที่พ่อหาผู้ชายดีๆให้ก็เพราะว่าอยากให้ลูกสบายที่พ่อหาผู้ชายดีๆให้มันก็เพื่อตัวพ่อแล้วก็เพื่อธุรกิจของพ่อเท่านั้นแหละเราลูกรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันอยากอยู่กับลูกเพราะว่าชอบลูกจริงๆหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่เขาไม่เคยมาขออะไรจากหนูไม่เคยมาเรียกร้องอะไรจากหนูแล้วเขาก็อยู่ข้างๆหนูเสมอ